พลาสติกแบ็ก2015นะคะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการเป่าขวดสินค้าที่เป็นกลุ่มเครื่องสำอางที่มีชิ้นเล็กๆบางๆนะคะทีนี้เนี่ยเราจะเริ่มด้วยการใช้ POF ค่ะซึ่งตัวเนี้ยมันจะแอปอะแดปใช้ได้หลากหลายนะคะตัวเนี้ยเราใช้ตัวที่เรามีอยู่เลยซึ่งตัดเป็นถุงสำเร็จนะคะทีนี้เราก็จะมาทำการรีซีนมันนะคะค่ะซึ่งตัวเนี้ยเนี่ยมันจะต้องรีซีนปิดหมดทุกด้าน1ชิ้นเราจะใช้ได้ค่อนข้างเยอะนะคะค่ะอันนี้เป็นวิธีการทำนะคะหลังจากรีซีนหมดแล้วเนี่ยเราก็จะทำการเป่าหดได้เลยค่ะซึ่งมันจะเร็วแล้วก็งานเนียบมากค่ะเหมือนงานที่นำเข้าจากต่างประเทศเลยนะคะซึ่งตัวนี้มันจะป้องกันการแกะได้เลยค่ะโดยเฉพาะสินค้าที่มันมีจุกเปิดหัวท้ายนะคะเป็นกลุ่มแบบพวกแต่งหน้าของสุภาพสตรีอะค่ะค่ะอันนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็คือจะเนียนเลยค่ะตัวนี้ถ้าเกิดมีบาร์โค้ดก็คือยังสามารถยิงบาร์โค้ดได้นะคะค่ะลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวลองซูมใกล้ๆค่ะสนใจสินค้านะคะโทรสอบถาม0851622120นะคะขอบคุณมากค่ะ